วัสดีครับพร้อมไหมครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างผลเรามาเสมอเสียดายครับโอ้โหวันนี้ถ้าเราชนะนี่เราคิดว่าเราได้ลูกไหนบ้างครับลูกขวางครับลูกขวางได้อาการครับฟันสองฟุตครับแล้วเรามั่นใจช่วงยกไหนก่อนที่จะออกไปเต้นมั่นใจยก4ครับยก4แล้วได้อะไรครับก็ได้ขวาได้แข็งแรงครับครับมีอาชีพมั้ยเนี่ยมีครับอาชีพเท่าไหร่ครับน้อง 20,000 ครับ 20,000 ครับเรามองว่าเราน่าผ่านมั้ยมองว่าชนะก่อนยก5นี่ที่เลี้ยงสั่งของเราว่าอะไรบ้างครับเดินทางไปก่อนครับกลางยกนี่ก็คือมั่นใจเลยใช่มั้ยผู้ชกพูดถึงผู้ชกแล้วหน่อยผู้ชกวันนี้มาเป็นไงบ้างครับก็มาดีครับมีอาวุธไหนที่ทำให้เราอึดอัดบ้างวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเลยก็คือวันนี้ชกสบายคู่นี้นี่แก้มือกันอีกได้มั้ยเนี่ยได้ครับพิกัดไหนดีครับ136ครับวันนี้ชกวันนี้ชกเท่าไหร่135 135นี่มันบีบไปมั้ยก็ได้ครับต่ำๆเราทำได้เลย35ครับ35นี่สุดแล้วนะวันนี้ทำได้แค่เสมออยากขอบคุณหรือขอโทษใครบ้างครับน้องขอบคุณที่เคยเชียร์วันนี้ทำได้แค่เสมอเต็มที่ครับฝาก FC ช่วยติดตามไฟหน้าเลยครับน้องชายฝาก FC ช่วยติดตามผมครับไฟหน้าทำได้ดีกว่านี้ครับขอบคุณแก้ไขครับครับผมก็เป็นกำลังใจครับน้องชายเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่นะทางด้านพรพิทักษ์นะเดี๋ยวรอรุ่งเรืองสักคู่นะเดี๋ยวมาดูมุมน้ำเงินกันบ้างนะทางด้านรุ่งเรืองพีเคสัญชัยมวยไทยยิมนะก็วันนี้ก็เสมอกับทางด้านพรพิทักษ์สอดจ่าต้งปาจีนะรุ่งเรืองนะชื่อเก่าอะไรนะเดอะไกด์ราชานนท์เดอะไกด์อ่ะนะชื่อเก่านี่ชื่อเก่านี่เรื่องไกด์เดอะไกด์ราชานนท์นะชื่อใหม่รุ่งเรืองพีเครุ่งเรืองมาฝึกซ้อมอยู่ที่พีเคถามถึงเกมวันชกเลยนะครับเอ้าถามถึงยกสุดท้ายเนี่ยกรรมการเตือนเราไว้ก่อนแล้วทางดังก็เตือนนะบอกว่าจับเชือกจับเชือกจับเชือกไอ้รุ่งนั้นกรรมการบอกเลยใช่ไหมว่าจับเชือกครับเราน่าจะเตือนผมว่าต้องเตือนทั้งคู่ครับเพราะเขาก็จับเหมือนกันนะแต่ว่าเขามาเตือนผมฝ่ายเดียวไม่เข้าใจแล้วกรรมการให้เสมอกันเนี่ยเราพอใจตรงนี้ไหมหรือว่าเราคิดว่าเราน่าจะชนะหรืออะไรคิดว่าน่าจะผมชนะเพราะว่าผมทำได้เยอะกว่าเยอะทำได้เยอะยังไงฮะทำได้เยอะยังไงทำได้เยอะเห็นนะผมทำได้เห็นนะทำได้เห็นยกไหนยก5ผมก็ได้5ได้ยกไหนอีกยก4อ่ะยก4ได้ไหมครับยก4ได้ยก3อ่ะโยงสารมันมีพลาดก็มีพลาดไปโดนสองแค่ขนาดแค่เดียวแล้วผมไม่ได้เมาไม่ได้อะไรผู้กระทรวงบอกว่าเขาได้ยกสามได้ยกสี่ผมยังไม่ได้อะสาเหตุที่เสมอกันนี่เราคิดว่าเป็นเพราะลูกอะไรลูกเตือนไหมหรือว่าลูกอะไรหรือว่ายังไงผมว่าลูกกรรมการนะแต่เราชนะเสียงหนึ่งนะมีเสมอสองเสียงชนะหนึ่งเมื่อที่ไปแต่ไกด์รุ่งเรืองเราเปิดเครื่องใช้เรามั่นใจไหมว่าเราต้องชนะมั่นใจครับมั่นใจมากเลยมั่นใจมากเลยครับเพราะว่ายกห้าเขาไม่ได้อะไรนะเขาถอยใช่ครับเขาถอยอ่ะแต่เราไปโดนเตือนอ่ะปลายยกอ่ะตอนระฆังจะดังอันนั้นผมว่าไม่เข้าใจเหมือนกันคือไม่เข้าใจกรรมการว่าทำไมเตือนคนเดียวใช่ไหมไอ้ถามตรงมันนะไอ้ที่กรรมการเตือนเนี่ยเราผิดกติกาไหมทุกท่านทำผิดไหมเออผิดไหมมันไม่รู้เหมือนกันนะคือกรรมการบอกว่ากรรมการบอกว่าเกาะเชือกใช่ไหมแต่เราบอกว่าคุณจะสู้ก็เกาะเหมือนกันเกาะไหมได้ครับคุณจะสู้เกาะไหมเกาะเหมือนกันนะครับคุณจะสู้เกาะถ้าเตือนก็ต้องเตือนน้องปู่นะคือรุ่งเกี่ยวก็จะบอกว่าเขาจะบอกว่าคือเกาะด้วยกันเนี่ยทำไมไม่เตือนทั้งสองคนใช่ครับถ้าเกิดเตือนอีกต้องเตือนสองคนแต่ว่าเขาบอกว่ากรรมการเตือนคนเดียวใช่ไหมใช่ครับทำไม่เสมอเลยครับเอาไหนๆก็เสมอเนาะเราคาใจไหมน่ะคาใจมากครับเจอกันพิกัดไหนดีครับเจอไหนพิกัดไหนเจออยากเจอร้อยสามสามวันนี้พิกัดเท่าไหร่ที่ไรเวียดวันนี้พิกัดเท่าไหร่135อ๋อลดมาได้135นี่เขาต่ำสุดแล้วนะเขาจะได้ไหมเนี่ยเขาได้ไหมเขาไม่ได้เขาทำได้135เราว่าไงผมจะแก้ต้องแก้133ครับเพราะว่าใหญ่กว่าเยอะก็คือวันนี้ชงน้ำหนักเขาใช่ครับน้ำหนักเขาจะแรงใหญ่กว่าวันนี้มีอาชีพไหมเนี่ยมีครับเท่าไหร่ครับ80,000นะโอ้โหได้มากครับหมดชงราคาเท่าไหร่ครับมันต้องอยู่ใน53อุ้ยอยู่ใน53 18 53ประมาณ54ประมาณแต่เราชนะเสียงนึงนะร่างกายตอนนี้เป็นไงบ้างร่างกายโอเคไหม
ก็ดีดีขึ้นนะก็มีช่วยครับช่วยงานราชการเยอะเยอะไปในปีนี้ครับผมสิบสิบตัวสิบตัวอยู่ที่ไหนประจำที่กันแน่ปตอพันหงปตอพันหงอยู่ในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพอ้าวก็ยังโอเคนะในกรุงเทพเนาะแล้วได้ไปชกมวยช่วยชาติไหมก็ไม่ใช่ยังไงพักก่อนวันนี้กลับมาพร้อมเต็มตัวไหมทหารด้วยก็ครับเต็มตัวนะออฟแฟนความเป็นมือทางไหนน้องครับก็ภายหน้าจะทำมันไม่ดีกว่านี้เยอะวันนี้ก็ขอโทษเดือดเต็มพื้นที่ครับแปดหมื่นนะเมื่อกี้นี่หมื่นแล้วก็ถึงจะแปดหมื่นครับครับเป็นกำลังใจครับเรื่องการรักษาถามความที่หนึ่งของจะกระจายพระจันทร์เนี่ยพระจันทร์ฉายเป็นไงบ้างครับพี่นนท์มุมมองพี่นนท์ตามรูปเกมพี่น้องต่อดีครับพอดีคือระวังเกมมาถูกหลักแล้วเพราะว่ามวยเราเนี่ยเป็นมวยตัวเล็กคือจริงๆเราเนี่ยไฟล์เราก็สูงแล้วแต่เนี้ยคู่ต่อสู้เราตัวสูงกว่าเราให้น้องคุมเกมไปก่อน2ครึ่งก็บอกน้องว่าไปยก3เนี่ยให้เดินชนแล้วยก4ก็คือเต็มแรงเลยแต่จริงๆแล้วมวยเนี่ยมันมีลูกพลิกผันก็คือลูกเตือนครับจริงๆแล้วลูกอย่างนั้นน่ะมันเหลือประมาณ4วิ4วิเองครับผม4วิ5วินาทีจริงๆแล้วจะปล่อยไม่ปล่อยจะถ้าปล่อยก็ปล่อยได้แต่ถามว่าถ้าลูกเตือนเนี่ยถ้าเตือนต้องเตือนคือเพราะว่าไปดูเทปไปเลยว่าการที่ว่ามวยตัวสูงกับตัวสูงเนี่ยจังหวะต่างคนต่างเตี้ยมันต้องเกี่ยวลงคู่แล้วในกรณีเนี่ยมันเกี่ยวลงคู่แล้วแต่ถามว่าต่างคนต่างเกี่ยวเนี่ยทำไมกรรมการถึงเตือนทำไมกรรมการถึงหันหน้ามาเตือนเจ้าลุงเรืองผมก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรช่วงเข้าได้ก็เป็นโมดีนะเพราะมวยนั้นมันเหมือนกำลังหามวยตัวชนะน่าจะปล่อยไปก่อนดีกว่าแต่ว่าในสายตาผมเนี่ยผมดูว่าเราเลื่อมกว่าแล้วเพราะว่าช่วงสุดท้ายช่วงยก5เราได้2ชุดใช่แล้วก็ในกรณีเนี่ยแค่อยากจะทราบหรือว่าฝ่ายกรรมการฝ่ายเทคนิคครับว่าลูกอย่างเงี้ยทำไมถึงเตือนทำไมถึงเตือนทั้งมวยแค่คนเดียวทำไมถึงไม่เตือน2คนนับเตือนคือต้องเตือน2คนถูกไหมพี่ถ้าว่าเราพูดตามหลักการเนี่ยเพราะต่างคนมันต่างอย่างนี้มันเข้าไปเกี่ยวนี้กันคือมันเกี่ยวทั้งคู่จริงๆเตือนก็คือเตือนทั้งคู่ไม่จำเป็นต้องหันหน้ากันแบบนี้ถูกไหมครับถ้าว่าตามหลักเกณฑ์แล้วอ่ะก็ยังไงก็ขอฝากกรรมการพนันเทคนิคครับช่วยพิจารณาเลยครับตอนนี้ครับวันนี้ผมยกในที่มั่นใจยกไหนบ้างจริงๆอ่ะผมเนี่ยมั่นใจตอนช่วงดอกท้ายนะใช่มันเป็นดอกฟรีคิกเลยจะปิดกล่องเลยก็ใช่เลยครับตัวนั้นลูกนั้นน่ะมันลูกปิดกล่องเลยน่าจะปิดกล่องได้เลยอ่ะสิ่งง่ายเลยใช่คือมันตัดสินแล้วอ่ะผมดูว่าลูกนั้นน่ะมันคือมันลูกตัดสินแล้วแต่ตัวชนะอยู่ก็ได้ดอกนั้นใช่แล้วพอนี้ปุ๊บพอมาดูไปตรงนี้ปุ๊บมันก็เลยมาเครื่องมาแย่งกันได้ครับแต่แค่เสมอเลยใช่ครับแต่ว่าชนะแพ้เนี่ยเราไม่ได้ซีเรียสแล้วแต่คือว่าเราต่อตามเกมเราแล้วแต่ว่าอย่างว่าพี่เราต่อยมวยอ่ะเราก็อยากจะมวยได้เราได้ฉีดแล้วทุกค่ายแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เสียดายนะใช่ครับเสียดายครับเพราะว่าน้องมันตั้งใจต่อยขยันเดินเปิดเกมใช่คือเราวางแผนแต่ค่ายแล้วพี่ว่า2ยกเนี่ยคู่ต่อสู้ตัวใหญ่เราต้องต่อยตามเกมเราใช้แรงน้อยที่สุดแล้วเราค่อยมาวัดเป็นยก3ยก4ถูกไหมครับแล้วน้องก็ต่อยตามเกมคือยก4น้องคือผมบอกน้องว่าเอายก4ยก5มารวมเป็นยกเดียวกันเลยคือวัดจะยก4ชนะก็ชนะเลยแต่เข้ามายก5เนี่ยผมก็ถามน้องว่ามีแรงไหมน้องบอกว่ายังเหลืออยู่พี่มีอยู่บอกยกเนี้ยเรายังมีรองชิงดำนะให้เดินให้สุดเลยพอน้องทำได้2ชุดเนี่ยผมก็เริ่มจะมั่นใจแล้วใช่ชุดหลังดูมุกก็ผ่านเลยใช่ครับใช่ครับก็ยังไงก็ขอฝากลูกนี้ครับฝากกรรมการพนันเทคนิคนะครับผมช่วยพิจารณาครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับ